เดินสาวสาวคนจริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายบุญสอนนามสกุลกาทองครับ มีชื่อเล่นไหมคะชื่อเล่นเขาเรียกแก่นครับคุณลุงแก่นแก่นปีนี้อายุเท่าไหร่คะ64ครับลุงแก่นขาววันนี้มากับใครคะมากับยายกับหลานสาวครับหมายถึงภรรยาใช่ไหมครับภรรยาภรรยาสวยไหมครับก็สวยครับเจอกันได้ยังไงครับก็เดินหาชกมวยหมายถึงคุณตาไปชกมวยครับแล้วคุณยายหรือคุณแฟนเนี่ยทำอะไรครับหาขายขนมขายขนมอยู่ขายขนมอะไรคะขนมขนมกินอะไรมั่งนี่เนี่ยจะไปจีบเขาก่อนขึ้นชกไงก่อนขึ้นชกไงหาอะไรรองท้องซะหน่อยแล้วลุงแก่นกับป้าสว่างเนี่ยมีลูกกี่คนครับมีลูกอยู่4คนก็เหลือ2คน2คนก็ตายไปแล้วตอนนี้ในครอบครัวอยู่กันทั้งหมดกี่คนคะมีอยู่4คนครับมีคุณตาคุณยายแล้วใครอีกคะหลาน2คนหลาน2คนที่อยู่ปัจจุบันนี่ก็เหลือแต่ตายายแต่ว่าเลี้ยงหลานกับ2คนผู้หนึ่งอายุ16ปีไปเป็นเดนเซอร์มอลัมขึ้นละ300บาทมีงานอาทิตย์นึงกับโปรเกิล20,000 30,000 40,000ก็มีส่วนตัวผมก็เลี้ยงงัวเลี้ยงเอาลูกมันบ่ได้เลี้ยงจ้างส่วนยายก็เฒ่าคือกันก็ไปไสก็บ่ได้บางครั้งก็เจ็บออดๆแดดคือกันก็มีแต่ผมนี่แหละเฮ็ดอยู่ตลอดใส่ใจกะเงินคนเฒ่าเดือนนึง600 2คนกะ 1,200 เดือนนึงมันก็บ่พอใส่2ปีก่อนบ่มีเงินจ่ายค่าไฟเขาก็เลยมาตัดหมอจักสิเฮ็ดจังได๋บัดก็เลยพ่วงสายไฟมาแต่บ้านลูกชายอยู่ปากซอยบ้านนี้ไฟฟ้าเขาบ่ให้พ่วงมันอันตรายกันสิไปเอามิเตอร์มันก็บ่มีเงินแต่ก่อนมันก็อยู่สบายใจอยู่มันก็บ่มีหนี้มีสินแต่ว่าปีใกล้ที่ผ่านมาทั้งบ้านทั้งที่ให้ที่หน้ามันบ่แม่นของเฮาแล้วเขาไปเบิดเลยพอว่าญาติพี่น้องเจ้าของแอบเอาไปจำนองเอาเงินผลสุดท้ายเขาก็สิมายึดจักผมสิไปอยู่หม่องใดบ่าสมัยแต่ก่อนก็เริ่มชกมวยมาตั้งแต่อายุ16ปีหายก50บาทก็มี30บาทก็มีก็ยอมเอา5บาท10บาทก็เอาประมาณ200กว่าเทื่อชกมาตลอดเลยจนฮอดอายุ40มันก็ชกหน่อยลงมาเรื่อยๆอายุ64ปีก็ยังชกอยู่เจ็บก็ตามมันเจ็บก็อดเอาอยากสิบอกคนว่าจักสิอยู่น้ำใดจักปีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ได้คันแม่นอยู่น้ำใดนานก็มันก็อาจอยู่ได้มวนเฮ็ดจังได๋มันไปบ่เป็นแล้วมันถึงคันแล้วจนสิเฒ่าตายถึงเนาะถึงว่าคันจะเป็นมันก็ชกไปจนตายพุ่นล่ะคิดว่าหมายความว่าทุกวันนี้ก็ยังต่อยล่ะฮะต่อยครับต่อยกับคนรุ่นเดียวกันวัยเดียวกันเนี้ยเหรอฮะครับบางคนเขาก็จ้างไป500อย่างนี้ไงไปต่อยให้เขาเคยเจ็บตัวบ้างไหมครับหมายถึงว่าแบบต่อยมาต้องเจ็บเออแต่ว่าเออเคยครับแตกเตอก็มีแตกหมดแตกเคยต่อยแล้วชนะน็อกเขาบ้างไหมฮะ
โอ้ชนะมากกว่าแพ้ครับคุยเราเนี่ยคุยนั้นเนี่ยคุยนั้นงั้นวันนี้มาเนี่ยจะมาโชว์อะไรให้พวกเราดูคะจะมาโชว์มวยไทยนั่นแหละครับตามถนัดเลยแล้วถ้าทำได้ความฝันอยากได้อะไรครับความฝันก็อยากได้สายไฟเข้าบ้านแล้วก็มีติดหลอดไฟหลอดอะไรเข้าบ้านอ๋อก็คือนอนที่นั่นครับติดตั้งไฟฟ้าว่างั้นครับพร้อมไหมครับที่จะโชว์ความสามารถให้กับพวกเราดูพร้อมแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์สนุกสนุกมาให้ตาแก่นแสดงความสามารถสู้ครับสู้นะครับอุปกรณ์มาครับเชือกที่ค่อยๆลงมานี้นะครับจะติดกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้เตะครับมันคือปี๊บครับโจทย์นี้ให้ทดสอบเตะปี๊บว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเตรียมตัวตาครับไปเลยโอ้ยโอ้ยล่ะเยี่ยมสุดขอบเวทีครับโอ้โหตาครับทีมงานเขาบอกว่ามีโจทย์ต่อไปจะดูยากกว่านี้สักหน่อยนึงอุปกรณ์มาครับท่านคณะกรรมการครับนี่คือโจทย์ของเราครับเรามีท่านหุ้มนวมครับแล้วก็จิ้มไปบนไม้เบาๆนะครับโจทย์ของเราคือว่าตาแก่นต้องเตะตอกตะปูครับต้องมิดมาฝั่งนี้นะครับมี1เสา2เสาแล้วก็3เสาครับเสาแรกครับเสาที่1เชิญครับโอ้ยตัดเต็มเสาที่2ครับยังไม่มิดยังไม่มิดโอ้ยเสาที่3เชิญครับใช่ใช่ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนโอ้ยมิดโอ้โหมิดเจ็บไหมครับไม่ครับไม่ผมถามว่าเจ็บไหมครับไม่ต้องถามลุงสุดยอดครับตาแก่นครับตาแก่นครับครับแข้งตานั่นแข็งแรงเหลือเกินผมขอแถมโจทย์ท้าพลังแข้งอีกโจทย์นึงนะครับครับลองดูนะครับทีมงานครับโจทย์สุดท้ายครับและนี่คือภารกิจสุดท้ายครับเตะตอกอิฐตอกอิฐตาแก่นครับมันมีอิฐวางอยู่1 2 3 4 5เตะครั้งเดียวสุดแรงต้องแตกอย่างน้อย3อันครับครับตาแก่นประจำที่ครับเตะครั้งเดียวนะครับต้องรวบรวมพลังอยู่ที่เท้าตะแก่นครับรวบรวมสมาธิครับครับมั่นใจเมื่อไหร่เตะได้เลยนะครับครับรวบรวมสมาธินะครับโอ้ย
ระจุยหมดเลยตาครับไม่แรงไปหน่อยแล้วครับ3มันก็หล่อแล้วตา5อันหล่อเกินไปสุดยอดครับตาครับเดี๋ยวผมท้าโจทย์พิเศษครับถ้าตาทำได้ให้เพิ่มของแถมได้อย่างหนึ่งให้คุณยายตกลงไหมตกลงไหมเกี่ยวก้อยกันตกลงครับทีมงานครับอิฐจาก5ก้อนขอเป็น6ก้อนครับทางคณะกรรมการครับตอนนี้อิฐมี1 2 3 4 5 6ตาครับครับ6ก้อนนะตานะครับมั่นใจเมื่อไหร่เตะเองเลยนะครับตาครับรวบรวมพลังครับคืออย่างนี้นะครับที่ผมเห็นนะครับ1 2 3 4 5 6ครับโอ้โหสัดเต็มชัดเจนฮะชัดเจนนะครับสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะโอ้โหตาครับตาเห็นทีมงานผมชูนิ้วไหมครับครับทีมงานผมชูนิ้วเขาบอกว่าถ้าได้7ชิ้นเดี๋ยวมีแถมทุนสำรองให้ตาเพิ่มด้วยครับเอาไว้ตาเอานะเอานะเดี๋ยวขอธนาคารออมสินให้ตาครับทีมงานครับโจทย์สุดท้ายครับมาครับหกสิบนะเธอท่านผู้ชมและท่านคณะกรรมการครับอิฐของเราตอนนี้มี1 2 3 4 5 6 7ก้อนครับตาครับสู้ๆนะครับครับรวบรวมพลังทั้งหมดอยู่ที่เท้าขวาของตานะครับแข้งทรงพลังของตาแก่นจะเตะตอกอิฐ7ก้อนได้สำเร็จหรือไม่มาลุ้นกันครับทุกคนครับปรบมือส่งใจเชียร์ตาแก่นด้วยครับครับทุกคนเชียร์ตาครับทุกคนเชียร์ตาครับ7ก้อนแตกให้หมดครับตาครับรวมพลังสมาธิตอนนี้กำลังเราอยู่ที่เท้าขวาเท้าเดียวครับสุดแรงครับสุดยอดมากครับโอ้โหตาด้านหน้าครับด้านหน้าครับด้านหน้าครับพี่ตุ้มครับครับดีนะมันติดเชือกไม่งั้นน่ะเหล็กหักด้วยนะฮะครับท่านคณะกรรมการครับคุณตาจากศรีสะเกษท่านนี้พลังแข้งสุดยอดจริงๆครับคือตะแก่นซึ่งในวัย60กว่ามาโชว์ความสามารถให้เราได้รู้ว่าเสือไม่ทิ้งลายมันเป็นยังไงครับครับสุดยอดครับคือถ้าเราไม่ทราบอายุมาก่อนนะเอาดูแค่แบบว่าจังหวะแข้งที่ฟาดลงไปเนี่ยเหมือนหนุ่มๆเลยอ่ะคุณตาครับเก่งมากเลยแล้วด้วยพละกำลังแบบนี้นี่สุดยอดมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะตาครับเรามีสตางค์เป็นเงินเก็บไหมครับไม่มีมีเงินอยู่พันเดียวตกถุงทั้งบ้านตอนนี้มีอยู่พันเดียวตอนนี้นะครับแล้วก็การติดตั้งไฟที่บ้านเนี่ยต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะครับวันนี้ทั้ง3ท่านครับพวกเราขอให้ผ่านครับตาแก่นครับนอกจากระบบไฟฟ้าแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะมีอะไรให้กับภรรยาของเราได้ตาแก่นอยากจะขออะไรเพิ่มไหมครับผ้าห่มครับผ้าห่มทำไมถึงอยากได้ผ้าห่มครับมันเก่าหมดแล้วเก่าแล้วอากาศที่นั่นเป็นไงครับอา
ากาศมันก็บางทีก็หนาวบางทีก็ไม่หนาวครับผ้าห่มถ้าได้จะดีนะครับครับเรามีเป็นชุดเครื่องนอนมอบให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวจากทิวลิป4ชุดเลยครับมาเลยมาเลยครับมาเลยครับอันนี้เป็นฟูกหน้าตานะ4ชุดฟูก4ชุดทุกที่มีหมอนข้างแม่ตาที่บ้านไม่มีแล้วตักกอดไล่เวลานอนไม่ได้กอดไล่เลยไม่ได้กอดไล่หรอไม่มีกอดไล่หน่อยเหรอมีหมอนข้างนะครับเป็นชุดเครื่องนอนรวม4ชุดนะครับจากทิวลิปนะครับสรุปวันนี้นะครับธนาคารออมสินมีการติดตั้งไฟฟ้าให้ตานี้ 20,000 บาทครับชุดเครื่องนอน4ชุดจากทิวลิปนี่ 19,000 บาทแล้วก็ให้ทุนสำรองกับตาด้วยอีก 10,000 บาทรวมวันนี้มอบจากธนาคารออมสินให้ตาแก่น 49,000 บาทครับคุณพ่อตาครับหวังว่าตาจะมีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเป็นกำลังใจให้กับตานะครับตาแก่นคนสู้ชีวิตจากศรีสะเกษครับขอบคุณครับตาครับขอบคุณครับตาว่ายายจะชอบไหมชอบครับเออเนี่ยบอกยายนะมีที่นอนใหม่มานอนด้วยกันนะนุ่มๆนะขอบคุณครับตาแก่นครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตาถือหมอนไปก่อนอุ่นใจอุ่นใจเอาไปฝากยายนะเชิญอันนี้ครับเชิญครับขอบคุณธนาคารออมสินที่มอบความผันหนึ่งของผมให้เป็นจริงขอบคุณหลายๆให้เพิ่นทำหน้าหากินเจริญให้เพิ่นก้าวหน้าช่วงนี้ยายได้ชีวิตใหม่แล้วบัดนี้ยายก็สิสบายใจหลังจากที่คุณตาแก่นใช้ความสามารถเตะมวยไทยแลกความฝันได้สำเร็จทีมงานซุปเปอร์60ก็ติดต่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเข้าไปติดตั้งไฟฟ้าทำให้บ้านของคุณตามีแสงสว่างซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อตอบแทนความเป็นนักสู้ของคุณตาแก่นครับรวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะพันเก่าคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือที่ Facebook Super 60ครับ